ลยเหรอไม่มีการเกิดเลยว่าวันนี้นะคะเกมงานในงานยูนิโคนะคะวันนี้ลุคแบบไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ใช่เป็นลุคแบบลุคขุ่นใสใสปกติเราจะเห็นแต่ขาวขาวอยู่ริมทะเลอ๋อใช่วันนี้ก็แบบว่าเป็นลูกคุณอยู่เดินห้างบ้างกลับมารับงานบ้างค่ะโปรโมทการอีกโปรโมทการอีกใช่เพราะฉันเล่นเซิร์ฟอย่างเดียวต้องกลับมาบ้างคุณแม่ขอร้องใส่เสื้อเต็มแขนเต็มขาบ้างใช่ปกติจะแบบเสื้อแบบน้อยชิ้นนิดนึงอันนี้แบบว่าเต็มๆเลยแขนยาวขายาวเลยก็จะเป็นอีกลุคนึงที่ไม่ค่อยได้เห็นใช่ค่ะแต่ความจริงแล้วอ่ะเก๋ก็จะเป็นลุคสบายๆแหละในวันที่แบบไม่ได้ออกสื่อไม่ได้ทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเสื้อยืดกางเกงยีนแหละแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเห็นก็เลยไม่ค่อยคุ้นกันอยากคอลเลคชันนี้ถูกใจเราอย่างไรบ้างถูกใจมากเพราะว่าใส่สบายบินได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดได้เต้นได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ยกย้ายใส่สะโพกได้เลยเหมาะสำหรับคนที่แบบชิลๆอยากไปสบายใช่ใครที่ชอบนะคะใครที่เป็นสายยีนอยู่แล้วก็พลาดไม่ได้เลยกับรุ่นนี้นะคะยูนิโคลฝากด้วยสาวๆหน่อยที่แบบอยากจะแบบลุคแบบนี้ความจริงแล้วนะคิดว่าผู้หญิงเรามีหลายๆลุคก็ดีเนอะไม่ได้จำเป็นจะต้องยึดติดอยู่กับลุคเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะบางวันแบบแต่งตัวแบบน่ารักน่ารักแบ๊วๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ต้องเป็นสาวเปรี้ยวสาวมั่นตลอดเวลาเป็นเซอร์บ้างสบายๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่อาชีพที่กิจกรรมที่กว้างมันก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงแล้วก็การใส่กางเกงยีนมันก็แสดงถึงความธรรมะธรรมแมงอะไรอย่างเงี้ยถึงความมั่นใจเราก็เลยชอบใส่กางเกงยีนช่วงนี้นอกจากไปเที่ยวแล้วก็เป็นใส่บูทำบุญด้วยไงอ๋อทำบุญไปทุกที่ฉันเป็นคนทุกสายมางานก็สายเอาไม่ใช่ผิดที่เวลาไปมูเราไปขออะไรอ่ะคนมากคนจะขอเรื่องความรักเราก็ดีแล้วก็ขอไปแบบก็ขอไปโดยรวมอ่ะเอาจริงๆเราก็ขอแบบขอโดยรวมไม่ได้แบบเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษที่ก็คือเวลาไปขอก็คงจะเป็นเรื่องงานใช่เป็นเรื่องงานเนี่ยกะว่าให้ฉันพูดว่าเรื่องความรักไม่ใช่ถามแล้วกันขอเรื่องความรักเคยไม่ขอไม่ขอเพราะว่าเออเราก็มีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ไม่ก็จะขอเพิ่มหรอใช่แต่ท่านขอเพิ่มคนค่ะอย่างเหรออะไรนะแค่นี้ก็หลงไม่ไหวพอแล้วล่ะขอแตกพอปะหยุดปะหยุดไหมเออเก็บนะมีเซ็นไหมปีนี้เซ็นเองอะเขามาเจอคุณแต่งงานไม่เซ็นไม่มีคุยกันแล้วว่ายังไม่ใช่เกสเซ็นเต็มที่กับการใช้ชีวิตแล้วก็ยังเพิ่งที่จะเริ่มในการexperience อะไรใหม่ๆแล้วก็กำลังทำรายการท่องเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะแบบใกล้ๆเพลงฉันจะออกวันนั้นแล้วเร็วนี้มันจะยุ่งวุ่นวายมากๆไปอีก 2-3 ปีก็เลยไม่แต่งยังไม่แต่งก็ขอ 3-3 ปีนี้ก็ฉันเป็นคนไม่ค่อย serious กับการแต่งคือไม่เชื่อไม่ใช่ไม่เชื่อนะในชีวิตในจุดที่เรายืนอยู่ตรงจุดเนี้ยมันยังไม่ได้ทำให้เราแบบอยากตอนก่อนที่เราจะแบบสัก25 26เราก็มีความรู้สึกว่า29จะแต่งพอ29ก็แบบ30 31 32 33ก็เลยไม่ได้รู้สึกแล้วว่ามันไม่ใช่แล้วคือเก็ตว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็งานแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเรามันทำให้เราแอคทีฟขึ้นแล้วก็อยากที่จะใช้ชีวิตแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายเขาคิดเหมือนเราไหมคิดเหมือนกันเขาก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแต่งงานเขาก็เคยพูดว่าถ้าสมมติเขาจะต้องแต่งงานอ่ะคือเขาแต่งแล้วเขาให้เกียรติเกรซเลยเราก็ไม่ได้ซีเรียสว่าต่องงานเขาชอบจัดงานมันเกิดมากกว่าเพราะว่าอะไรไม่รู้แต่งานแต่งมันก็มีเอฟเฟอร์ปาร์ตี้นะไม่รู้เขาชอบจัดงานมันเกิดมากกว่าเรามาถามเขาดูอย่างเราก็สนิทกับหมอต้องแฟกต้องทายอะไรไหมเพราะอย่างเกดบอกเขาเลยว่าไม่ต้องทายเรื่องความรักอย่าพูดเรื่องความรักเขากลัวเดี๋ยวทักดีก็ดีไปแต่ถ้าทักไม่ดีแล้วมันก็จะแป้วไงเดี๋ยวจะบอกเลิกเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่โอ้โหเขาเคยทักไหมอะไรนะเคยทักเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้บอกแล้วถ้าเป็นหมอดูที่สนิทกันก็จะบอกเลยว่าไม่ดูเรื่องความรักนะคะเพราะอะไรเราไม่อยากไม่ค่อยได้เอาจริงๆนะไม่ได้ออบเซสเรื่องความรักขนาดนั้นน่ะพอมาถึงชีวิตจุดนี้ก็อยากให้มันเป็นเรื่องงานเรื่องแบบเงินอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าความรักมีก็มีได้ก็ทำมีเป็นเหมือนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่เรามีความสุขอยากไปตั้งมันเป็นจุดพอยแรกของชีวิตเลยเนี่ยใช่นะคะสาวๆจบแล้วสักสามปีที่บอกเขาแล้วว่าแบบยังไม่จบย
ยังไม่ตกยังว่าเพราะว่าสามปีช่วงนี้เราจะยุ่งมากเขาโอเคไหมคะกับการที่แบบช่วงนี้เวลาอาจจะหายไปเธอจะรอฉันได้หรือเปล่าอีก3ปีอีก2ถึง3ปีขำอะไรคือผู้ชายก็ตามใจเราเนอะคือเหมือนเขาอยู่ในออร่าเราเนอะหรือเขาอาจจะไปเลยก็ได้ก็อันนี้ก็ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราสวยขนาดนี้ไม่หรอกโอ้โหเขาอาจจะชอบคนขยันก็ได้นะอะไรนะเขาชอบคนขยันเขาชอบคนตลกค่ะนี่เป็นคนที่เล่นตลกตลกใส่อะไรเงี้ยไม่ใส่สวยหรอไม่สวยฉันไม่ได้ใส่สวยฉันใส่ขายขำค่ะเท่านั้นผู้ชายก็รอไปก่อนก็คุยกันแล้วรู้เรื่องค่ะสบายใจก็ทำงานไปก่อนอยากทำงานไปยาวๆเลยจ้างได้ไม่ต้องกลัวแต่ถามตอนนี้กลับมางานมันเยอะยังไม่รู้ความที่เราเป็นนักแสดงสาวมาสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมางานเยอะแล้วแล้วก็มีสิทธิ์ได้เลือกงานมากขึ้นทำงานในแบบที่เราอยากทำจริงๆไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งแล้วก็ทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าใช่ก็เลยงานละครตอนนี้ก็เลยแบบเบรกๆไปก่อนก็เดี๋ยวรอฟังงานเพลงแล้วก็รายการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำไม่ถึงเฟดละครแล้วมันคือไม่ได้ถึงขั้นเฟดหรอกแต่มันยังไม่เจอบทที่มันใช่แล้วมันก็เลยทำให้มันก็เลยเล่นมาเยอะแล้วอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเราเปลี่ยนสายเป็นงานเพลงมาสิ่งที่เรารักดูอะไรเงี้ยก็เป็นการชาเลนจ์ตัวเองอีกแบบเพลงคือยังไงคะวางแผนการตลาดไว้ว่ายังไงบ้างเดี๋ยวต้องรอฟังอันนี้คือเดี๋ยวคุณจินนี่กับน้องเราเดี่ยวทำเดี่ยวแกนก็มีการช่วยแหละค่ะช่วยสกรีนช่วยนี่นั่นใดๆอะไรเงี้ยไม่ชาเลนจ์แค่ไหนครับงานเพลงของเราก็เคยออกมาแล้วซิงเกิลแล้วยอดวิวมันก็สูงก็กดดันนะถามว่ากดดันไหมก็กดดันแต่ก็ไม่ได้ทำให้มันมาทำให้เราเครียดอะค่ะเพลงอะฟังแล้วก็มีความสุขสนุกไปกับมันดังไม่ดังอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยใช่ได้ออกได้ทำก็แฮปปี้แล้วมันเหมือนสารฝันตอนเด็กอะไรแดนมาแดนมาเพราะเราชอบเต้นอยู่แล้วถ่ายงานถ่ายงานอีเวนต์ได้ไหมคะอยู่แล้วติดต่อมาเลยเดือนหน้าเจอกันทำเพื่อถ่ายอีเวนต์เท่านั้นทำงานใหญ่ทำงานใหญ่ไม่ไม่ไม่อะไรนะทำเองของคุณเองเลยไหมไม่ค่ะทำกับพายสไปซี่ดิสค่ะใช่ก็เป็นเรื่องเป็นราวนิดนึงก็ฝากติดตามด้วยจุดพลิกผันของกก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 ฉันเป็นคนเรื่องเยอะด้วยแหละกว่าจะเสด็จออกมาก็หลายเดือนแล้วเส้นกับเขามาปีนึงแล้วอ่ะอันนี้ทำกับใครครับทำกับ Spicy Dish ค่ะของพี่เต้นใช่ก็ใกล้แล้วค่ะใกล้รอเจอกันได้รอดูเลยใกล้ๆแล้วเป็นไงของคุณกกสวัสดีโอเคจ้าผู้ชายฉันรอนานแล้วเหนื